จอพี่ปาวันแรกอะคืออายอะด้วยความที่เราอะมีรอบตัวเรามีคนที่เป็นมะเร็งเยอะอยู่แล้วแล้วเราอะก็เคยคุยเคยให้กำลังใจวันที่ไปถึงคือแบบนั่งเงียบเลยจ้ะพอพี่ปาล์มเขาพูดทุกอย่างที่แบบเราอยากจะพูดให้เขาฟังแล้วเขาเข้าใจแม้กระทั่งว่าเขามาอาศัยอยู่กับเราเขาพูดคำนี้นะเออแบบพี่เข้าใจว่าเขามาอาศัยอยู่กับเราเขาอยู่กับพี่ไม่นานหรอกอะไรเงี้ยเฮ้ยคือทำไมถึงพลังใจเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยนั่งสะกิดใจตัวเองเลยว่าฉันไม่ได้ป่วยเลยอะแต่บางครั้งฉันรู้สึกแบบท้อกับการงานกับสิ่งที่เจอกับอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเออเราได้กำลังใจจากเขาเฉยเลยอะไรเงี้ยพี่อายเขาสนใจเรื่องนี้มากเขาเหมือนเขาใส่ใจมากหาไปทุกวิธีทางที่จะช่วยเหลือพี่ปาล์มลงให้รับบริจาคหรือว่าจะทำอะไรก็ได้เหมือนกับเขาอยากช่วยแฟนคลับเขาไม่เคยลืมอะค่ะก็เลยอยากจะให้น้องอายไปเยี่ยมไปเซอร์ไพรส์เพื่อสร้างกำลังใจให้น้องปาล์มมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคนี้ต่อไปอีกครับก็วันนี้น่าจะเป็นวันพิเศษของพี่ปาล์มแน่ๆอะใช่การเซอร์ไพรส์ของอายนะคะก็คืออย่างวะคือนี้เราก็จะเหมือนแบบเราอยู่ของเราจะไปทำงานของเราแต่ว่าทางบ้านพี่ปรามเนี่ยก็จะมีน้องพลอยซึ่งเป็นแฟนคลับพี่พลอยแล้วก็พี่นนท์ซึ่งเป็นแฟนคลับอายเนี่ยเหมือนไปหาพี่ปรามแล้วก็เหมือนพาเพจนึงเพื่อจะไปถ่ายเป็นวีทีอาร์เก็บข้อมูลเอาไว้เกี่ยวกับคนป่วยอะไรแบบนี้นู่นนี่นั่นแล้วเหมือนแบบทางแฟนคลับทั้ง3คนก็จะฟีลแบบเอ้ยอยู่ด้วยกันงั้นเดี๋ยววิดีโอคอลหาอายเพื่อให้อายให้กำลังใจพี่ปาล์มอะไรเงี้ยอันนี้คือภาพที่คิดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาพที่เป็นจริงมันจะเป็นยังไงฮัลโหลฮัลโหลพี่อายอายทำอะไรจ๊ะพี่ปาล์มคิดถึงโอ้ยเหนื่อยมากวันนี้ร้อนมากตอนนี้กำลังย้ายโลอยู่ย้ายไปไหนอ่ะย้ายโลค่ะไปถ่ายโลหนึ่งโลที่สองวันนี้ย้ายสามโลร้อยเวอร์นึกว่าขายของโรงเรียนกินข้าวยังกินข้าวแล้วกินข้าวเที่ยงแล้วดีขึ้นไหมวันนี้ไปทำอะไรกันอ่ะก็มาเซอร์ไพรส์เขาพายอะไรมาเยี่ยมพี่ปาล์มเครื่องสกัดน้ำผลไม้มาให้พี่ปาล์มเอ้ยจริงเหรอระวังผลไม้ล้มนะเพราะเจอเครื่องสกัดน้ำผลไม้แห้งตลกวะพี่ปาล์มเดี๋ยวหนูขอไปใหม่ถ้าหนูมีโอกาสนะคะโดยพอดีหนูจะถึงโลแล้วแล้วเดี๋ยวหนูจะต้องไปสแตนด์บายถ่ายแล้วจ้าไม่เป็นไรพี่ปาล์มสู้ๆนะจ้าสู้ๆนะเอาไปหนึ่งยิ้มก่อนดีใจไหมยิ้มเลยเมื่อกี้เขาดูมีทีท่าสงสัยไหมในแผนเราไม่สงสัยเขาถามว่าไปไหนไปถ่ายที่ไหนในหัวก็คิดไม่ทันเนี่ยว่าไปถ่ายไหนดีวะอ๋อไปโล 2เนี่ยมีทั้งหมด3โลแบบวันนี้เหนื่อยร้อนมากเลยเนี่ยนู่นนี่นั่นบ่นตามสไตล์เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ใกล้ถึงแล้วถึงซอย3ควายเผือก5แล้วค่ะตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยไม่เคยทำรายการที่แบบไปเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเคยดูอย่างเดียวไปไหนไปยังไงดีคะตื่นเต้นนะคะแม่ฮัลโหลได้ยินไหมจ๊ะตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านพี่ปาล์มค่ะแต่ว่าไม่รู้หลังไหนเดี๋ยวเราก็จะลองเข้าไปกันนะคะจากเมื่อกี้เราวางเร็วไปนิดนึงปะหรือว่าก็โอเคอยู่ก็เนียนอยู่ใช่ปะทำตัวเป็นเหมือนขบวนการอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะชาวบ้านเริ่มตกใจว่าทำอะไรกันวะเฮ้ยเราจะเข้าไปยังไงดีอ่ะเข้าไปยังไงดีบอกว่าขนมมาส่งค่ะบอกว่าขนมมาส่งค่ะนั่งนี่ปะนั่งนี่นะขนมมาส่งครับ